ลุ่มก่อการร้าย IS เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาข่มขู่โจมตีย่านไทม์สแควร์ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาในเร็ววันนี้พร้อมเผยภาพวัตถุระเบิดที่จะใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดประกอบเสร็จแล้วที่นำติดไว้กับแจ็คเก็ตด้านนักวิเคราะห์มองว่าคลิปนี้เป็นภาพเก่าและเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อซึ่งตรงกับข้อมูลตำรวจนิวยอร์กและ FBI อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนายบิลเดบลาซิโอย้ำว่าตำรวจจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกวิถีทางเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทั่วเมืองและการข่มขู่ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่นิวยอร์กจะไม่ยอมถูกข่มขู่เช่นนี้นี่เป็นการข่มขู่โจมตีสหรัฐครั้งที่2ในรอบสัปดาห์หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่ม IS เพิ่งปล่อยคลิปขู่โจมตีกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐ